Do I know you? You know my work. Walk with me. Be walking and talking, be random handing off a piece of paper from one individual to another. They fight, yeah. There's a lot of combat, a lot of verbal combat. There aren't many writers who are famous by face, like when people see you and recognize you. When did that first happen for you? And the Oscar goes to... Aaron Sorkin. สำหรับคอหนังแล้วอาจไม่ใช่ชื่อที่แปลกหูเพราะเขาคือหนึ่งในนักเขียนบทภาพยนตร์ที่เลื่องลือที่สุดในยุคนี้เคยทำให้ผู้ชมต้องชาบูไม่ก็มึนตึ๊บกันมาแล้วจากการเขียนบทภาพยนตร์ที่ตัวละครสาดคำพูดใส่กันรัวเป็นปืนกลและการเล่าเรื่องไม่เป็นเส้นตรงแบบที่ไม่มีใครเหมือน Do you see any of your code on Facebook? Sorry, could you? Mark. Did I use any of your code? You stole our whole goddamn idea. Fellas.Match.com for Harvard, guys. Can I continue with my deposition? You know, you really don't need a forensics team to get to the bottom of this. If you guys were the inventors of Facebook, you'd have invented Facebook. หลังจากใช้ชีวิตอยู่หลังคีย์บอร์ดมานานนับ2ทศวรรษปีนี้ถึงเวลาที่มือเขียนบทชั้นเซียนอย่างแอรอนซอร์เคนจะลองก้าวขึ้นมานั่งเก้าอี้ผู้กำกับกับเขาบ้างกับ Molly's Game Game โกงรวยภาพยนตร์ที่สร้างอิงจากเรื่องจริงของอดีตนักสกีสาวระดับโอลิมปิกมอลลี่บลูมผู้ที่ต้องทิ้งการเล่นสกีหลังจากการบาดเจ็บขั้นรุนแรงด้วยดีกรีนักเรียนกฎหมายเธอจึงรับงานภาคฤดูร้อนที่นำพาเธอไปสู่งานที่อาศัยหลักการและแรงขับเคลื่อนที่คล้ายคลึงกับสิ่งที่เธอเคยเรียนนั่นก็คือการเปิดบ่อนโป๊กเกอร์ใต้ดินที่ลูกค้ากระเป๋าหนักตั้งแต่เซเลบในวงการฮอลลีวูดนักกีฬาชื่อดังและนักธุรกิจระดับใหญ่ได้มอบความสำเร็จแสนงดงามให้กับเธอแต่มอลลี่ดันไปดึงดูดความสนใจลูกค้าผิดประเภทเมื่อหนึ่งในลูกค้าของเธอคือสมาชิกแก๊งมาเฟียรัสเซียและการงานของเธอนั้นต้องหยุดชะงักเมื่อเธอถูก FBI จับกุมตัวและระหว่างนั้นเองคนที่จะช่วยเธอได้ก็คือชาร์ลีจาฟฟี่ทนายความของเธอผู้ค้นพบว่าเธอนั้นมีเรื่องราวเบื้องหลังลึกล้ำมากกว่าที่สื่อนำเสนอเธอสู่สายตาคนทั้งโลก Why don't you get all your money back? You'd be the first defendant to walk out of a courtroom better off than when you walked in. Careers will be ruined. แม้ว่า Molly's Game จะดัดแปลงจากหนังสือบทบันทึกเรื่องราวในชื่อเดียวกันที่เขียนโดยตัว Molly Bloom เองตั้งแต่ตอนที่เธอยังเป็นนักสกีอยู่ยันตอนที่โดน FBI จับกุมตัวแต่บทของแอรอนซอร์เคนขอไปมากกว่านั้นครับโดยเจาะไปที่สิ่งต่างๆที่มอลลี่เลือกที่จะไม่เล่าในหนังสือของเธอไม่ว่าจะเป็นประเด็นยาเสพติดการพัวพันกับมาเฟียรัสเซียและก็ความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างเธอกับพ่อทำให้หนังมีความเข้มข้นและมีมิติเพิ่มจากหนังสืออีกหลายเท่าตัวในเรื่องนี้แอรอนซอร์เคนเลือกที่จะโฟกัสไปที่เรื่องความสมบูรณ์ในการเล่าเรื่องของภาพยนตร์มากกว่าเล่าความจริงทั้งหมดของตัวบุคคลซึ่งก็เหมือนกับผลงานที่ผ่านมาของเขาอย่าง The Social Network และ Steve Jobs ฉะนั้นถ้าใครคาดหวังการเล่าเรื่องสุดเดือดแบบทั้งสองเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ได้เลยครับ It was her character I don't mean character in the sense ofplaywriting or screenwriting. I mean in the sense of her morality, who she is. แล้วยิ่งเป็นผลงานการกำกับครั้งแรก Aaron Sorkin ก็เลือกที่จะใส่ใจในทุกๆรายละเอียดครับโดยเฉพาะในฉากโป๊กเกอร์ที่จำเป็นต้องสมจริงที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ทุกคนในกองต้องเป็นมืออาชีพตั้งแต่คนแจกไพ่ยันตัวประกอบที่อยู่ในบ่อนเลยทีเดียวทำให้ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนโป๊กเกอร์หรือไม่คุณก็สามารถสนุกกับฉากเหล่านี้ได้อย่างสุดขีดเลยครับ Sarcastic dealing. Cool. แม้โป๊กเกอร์จะเป็นตัวขับเคลื่อนพล็อตแต่มิติของเนื้อเรื่องมาจากความแข็งแกร่งของบลูมบุคลิกภายในและความสามารถในการเอาชนะระบบที่เธอท้าทายโดยยังไม่สูญเสียตัวตนที่แท้จริงของเธออีกด้วย It certainly was a man's world. There's no question. No women played.And to my knowledge, you know, there's no women running big games. ซึ่งคนที่ต้องมารับหน้าที่ถ่ายทอดมิติเหล่านี้ก
ก็คือเจสสิก้าชาสตันนักแสดงสาวผู้เข้าชิงรางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่อง Zero Dark Thirty ซึ่งแอรอนซอคินก็ได้เห็นภาพเธอเป็นมอลลี่บลูมมาตั้งแต่เริ่มเขียนบท You understand nobody gives a shit about your good name I do Why Because Why Because Tell me why Because it's all I have leftBecause it's my name และคนที่มารับบทเป็นทนายที่ต้องฟาดฟันคำพูดอย่างเผ็ดมันกับมอลลี่ก็คืออีดริสเอลบานักแสดงร่างใหญ่สุดเข้มจากแดนผู้ดีที่จะค่อยๆพาเราไปค้นพบความจริงเบื้องหลังคดีเจ้าหญิงโป๊กเกอร์ผ่านการแสดงสุดพีค Why are you in this alone? Where are your friends? Where is the one guy saying Hey, you know Molly, I know you're doing everything to save my life. Where did everybody go? Kevin Costnerดารารุ่นใหญ่จาก The Bodyguard และ Man of Steel มารับบทเป็น Larry Bloom พ่อของ Molly ผู้ที่เธอพยายามจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเธอก็ยืนได้ด้วยขาของตัวเอง Oh, nobody's perfect. มาร่วมเป็นพยานและพิสูจน์ผลงานการกำกับเรื่องแรกของมือเขียนบทภาพยนตร์แห่งยุคกับเรื่องราวของการทุ่มสุดตัวและความสำเร็จในโลกที่มีชายเป็นใหญ่ Molly's Game Game Go รวย22กุมภาพันธ์นี้ในโรงภาพยนตร์ตอกย้ำความเดือดด้วยการเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำถึง2สาขาแถมยังมีลุ้นออสการ์สาขาบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมอีกด้วยก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยครับว่าผลงานของแอรอนซอคินเรื่องไหนที่เดือดโดนใจคุณที่สุดถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กันรัวๆและกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่เมื่อเราลงคลิปใหม่เมื่อไหร่คุณก็จะได้รับการแจ้งเตือนในทันทีและถ้าอยากฟังรีวิวสดใหม่ออกจากโรงก็อย่าลืมไปติดตามพวกเราด้วยนะครับที่ฟูแอปพลิเคชันไลฟ์สตรีมมิ่งสุดเจ๋งที่พวกเราจอร์ออ Just Do It เข้าไปไลฟ์กันแบบจัดหนักจัดเต็มทุกสัปดาห์ถ้ายังไม่ได้โหลดให้คลิกลิงก์ที่ description ได้เลยครับและก็อย่าลืมไปติดตามพวกเราได้อีกที่ Facebook YouTube และ SeeMeจอร์ดอ Just Do It ทีม Just และอิทภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทยครับ